तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स นั่งตามสบายฟังธรรมไม่ต้องพนมมือเจริญสุขญาติโยมผู้ที่มาเถอะเส้นฟังธรรมปฏิบัติธรรมการต่อไปก็โอกาสฟังธรรมพร้อมด้วยกายวาจาและใจสงบในการฟังธรรมทำความรู้สึกที่กายที่ใจของเราทำสติเลือกรู้อยู่ที่กาย เรานั่งในท่าใดลักษณะใดตามความรู้สึกจะนั่งปฏิบัติทำหลับตาทำสมาธิรู้กายรู้ใจทำไปด้วยฟังไปด้วยแล้วเกิดสติปัญญา เพราะนั้นเรามีโอกาสนะโอกาสที่เราได้มาฟังเทศฟังธรรมปฏิบัติธรรมมาถือศีลมา ทำกรอบสงบให้เกิดขึ้นสร้างบารมีที่กายได้กราบพระไหว้พระถวายสังฆทานมาทำทานให้เกิดขึ้นทานโดยให้ด้วยกายด้วยวาจาและใจน้อมด้วยกายวาจาใจให้ทานแล้วสบายใจให้ทานแล้วสุขใจในเมื่อมีทานแล้วก็รักษาศีลนะมันก็ยังไม่พร้อมรักษาศีล ก็มีความสวยงามทานนั้นทำให้พวกกษัตริย์เยอะร่ำรวย แต่ต้องรวยใจก่อนนะรวยกายรวยใจยังไม่พร้อมด้วยศีลศีลมีความสวยงามกิริยามารยาท คือศีลก็คือทำให้สะอาดเองกายสะอาดวาจาสะอาดใจสะอาด มีความสวยงามเกิดขึ้นที่กายที่วาจาใจเรายังไม่มั่นคงใจเรายังไม่เป็นสมาธิใจยังขาดเมตตาต้องมีภาวนาสมาธิให้เกิดปัญญาเกิดขึ้นที่ใจของเราใจเรานี่มันยังมีความหนาวๆร้อนๆอยู่เพราะใจเนี่ยมันหักห้ามความรู้สึกมันยาก เราต้องพยายามโอ้โหเดี๋ยวมากดให้หน่อยรู้กดแล้วมันไม่กดให้หน่อยกดสายหน่อยโอ้เอาตัวที่เสียมีตัวดีไม่มาอีกไม่เป็นไรเนี่ยตัวดีเยอะหมดเลยเอามานี่ มาตัวที่ไปกันสามสี่คนเอาได้ไม่ไปได้ไม่ต้องไปก็กดไม่เป็นเลยพัดลมที่บ้านไม่เคยขายพัดลมก็เลยกดไม่เป็นเลยกลับไปก็ไปขายพัดลมนะ เรียนรู้ว่าพัดลมมันยังไงกดยังไงทำยังไงแม้เราไม่เป็นนักศึกษาเหมือนตอนเนี้ยอินโนก็ไม่เป็นนี่ก็ไม่เป็นยืนดูใช้ แล้วเมื่อไรจะเป็นใช่ไหมแม้เวลาพูดเนี่ยไม่เคยสอนเลยใครสอนบ้างเนี่ยพูดไม่อั้นเลยพูดกันยังถ้าพูดทั้งวันทั้งคืนใช่ไหมเพราะนั้นเราต้องศึกษาตรงนี้นะศึกษาคนปัจจุบันบ้างว่ามานี่ สังคมก็แบบผู้ดีของท่านประสบที่ช่วยศาสนาสอนสอนให้การ ให้สะอาดหมดจดไม่มีมลทินใช่ไหมมีศีลห้าศีลแปดศีลบริสุทธิ์ที่อุปบริสุทธิ์วันเสาร์โยนทั้งคืนเอ้าพอแล้วเอาแล้วก็โอ้เอาละเลยนั่นแหละแบ่งกันแบ่งกัน โอ้ทำอยู่นี่เนี่ยเนี่ยพระ
ภาระหน้าที่การงานแล้วพระองค์ไม่ได้ องค์ไม่ให้สอนให้มีภาระหน้าที่มากเกินไปอย่างพิสูจน์สามเณรเนี่ยมีบาทมีกฎที่อยู่อาศัยพอประมาณไม่มีสมบัติเพชรพลอยเงินร้อยล้านพันล้านไม่มีไม่ได้สอนเพราะพระองค์เลือกละหมดแล้วแล้วหน้าที่ที่อุปัชฌาย์อบรมเนี่ยอบรมที่ว่าตัดผมโกนหนวดตัดเล็บอ่ะความหล่อความสวยหมดแล้วภายนอกเสื้อผ้าไงเป็นผ้าบางสกุลยอมด้วยน้ำฝาดสีแก่งขนุนเนี่ยไอ้สีบอกไม้เนี่ยรักษาผิวด้วยทำไมที่ที่ที่เขาพูดอุปมาให้ฟังว่าสิทธัตถะนักกระดาษอยู่ปราสาทสามฤดูจะต้องการอะไรอ่ะ พระบิดาจัดให้หมดเลยแต่พระองค์ก็ต้องมาอยู่อย่างสมถะแบบอยู่แบบทุดงอ่ะเหมือนเนี่ยเราอยู่ทุดงมาขัดเกลาตรงเนี้ยขัดเกลากายวาจาและใจเพื่ออะไร เพื่อได้ในสิ่งที่พระองค์ต้องการหรือว่าสิ่งที่เราต้องการคืออะไรคือความสุขสุขที่ไหนก็สุขที่กายกายบริสุทธิ์กายทิพย์วาจาทิพย์ใจทิพย์เหมือนกับสิทธัตถะเหมือนกันพระองค์ก็ความสวยความงามความดีข้างนอกมันจอมปลอมหมดเลยดีก็ดีดีเพราะพูดดีซึ่งกันและกันมันก็หลอกกันน่ะสมโขนก็หากันน่ะฉันต้องการตรงนี้อ่ะพูดดีไหวเอาสังคมดีบารับหลังก็ไม่ดีอันนั้นสังคมจอมปลอมไหมขออภัยด้วยพระองค์เบื่อหน่ายหมดแล้วเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่เนี่ยมีเกียรติอันล้นแต่อันนั้นมันจอมปลอมมันไม่ใช่ของมีค่าของวุ่นวายใช่ไหมพระองค์จึงได้มาอยู่ที่กันดารเนี่ยเจ้าวาดอยู่ที่พุทธคยาในอยู่ตรงไหนตรงนาเนี่ยเดี๋ยวเดินหน้ากลับแล้ว อยู่อินเดียเมื่อเดี๋ยวงานนี้ก็เทศช่วยกันเทศกันเนี่ยนั่นแหละไปอยู่แบบทุดงอยู่ที่อินเดียไม่เหมือนอยู่ประเทศไทยเคยไปแล้วที่อยู่ก็ไม่เหมือนอากาศอาหารการกินเนี่ยมันก็ไม่เหมือนประเทศเรามองไปไหนก็มีแต่อินเดียตัวดำไปหมดขออภัยอันนี้นานๆจะเจอคนต่างประเทศดีใช่ไหม ก็เจอเหมือนเจอนครหน้าเดิมอ่ะหน้าเดียวกันหน้าเดียวใช่ไหมมันก็เคยชินไอ้เราก็ไทยก็ไม่ค่อยมีจะเจอเนี่ยออกไปข้างนอกก็เจอแต่อินเดียเนี่ยโอ้เป็นไงอยากกลับประเทศไหมความรู้สึกเนี่ยอาหารการกินก็ไม่เหมือนประเทศเราอากาศก็เป็นพิษร้อนก็ร้อนหนาวก็หนาวไอ้เรานี่ร้อนก็ไม่ร้อนมากหนาวก็ไม่หนาวมากฝนตกก็ ก็ไม่ใช่ตกจนท่วมทุกปีทุกปีใช่ไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นไล่ฟังนี่ก็เหมือนกับว่าเปรียบเทียบกับชีวิตเราเนี่ยฮะเรามีความเป็นอยู่เนี่ยเราพอแล้วเราพอเหลือเฟือด้วยซ้ำที่มีความสุขย้อนไปเมื่อ20-30 ปีที่เราเกิดมาเนี่ยเรามีอะไรบ้างเรามีพร้อมอะไรบ้างขออภัยเสื้อผ้าก็ไม่มีออกมาเนี่ยใครมีเสื้อผ้าบ้างนั้นเรามานี่เรามีครบแล้วเสื้อผ้ามี บ้านมีงานมีการศึกษาดีทุกอย่างเนี่ยเรามีพร้อมหมดแล้วมีความสุขพร้อมหมดแล้วแล้วเรายังมีที่พึ่งทางใจเนี่ยใช่ไหมเราทําไมไม่ขนขวายหาที่พึ่งทางใจบ้างเราคิดว่าทางโลกก็อยู่งั้นแหละอยู่งั้นแล้วเคยอยู่งั้นแหละอยู่วันหนึ่งแต่ก็ไม่มีสีสันที่ยึดอะไรที่แน่นอนทางใจเลยใช่ไหม เช้าเย็นไปก็มาเช้าเย็นไปมาไปมาเงี้ยกินเที่ยวเราพักผ่อนมีครอบครัวก็อยู่อย่างเงี้ย ชีวิตก็อยู่เงี้ยบินไปบินมาบินเช้าบินเย็นอย่างเงี้ยเราคิดบ้างไหมว่าความตายมันบอกเราอยู่ทุกนาทีเนี่ยเราไม่เคยคิดใช่ไหมมีแต่งานมีแต่เงินมีแต่งานแต่เงินตรงเนี้ยมาตอนเนี้ยเราควร รู้สึกบ้างแม้อายุมากเด็กอยู่ยังไม่มีที่พึ่งทางใจเลยกายกับใจก็ยังไม่มีความสุขเลยกายก็ทำบาปเดี๋ยวเราเมายาเล่นกันพนันกายผิดศีลธรรมเนี่ยเที่ยวเตะหาเนี่ยกายไปประตูตัวลายสัตว์เอ่ยอะไรเอ่ยเนี่ยวาจาก็
ไม่ได้หนักแน่นเลยพูดเท็จพูดส่อเสียดไม่มีสัจจะวาจาพูดจาไม่เพราะเนี่ยมันก็อยู่เป็นชาวเย็นชาวเย็นกลางคืนก็พูดกันแบบเนี้ยมันก็จําเจก็เหมือนของธรรมดาเขาพูดยังไงทางโลกก็พูดไปงั้นแหละใช่ไหมใจก็ไม่เคยอยู่ในคุณความดีอยากจะมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมมีพุทธเจ้าที่ใจเลยความรู้สึกมันมีไหมถ้ามีเราจะตักบาตรทุกวัน อย่างน้อยอาทิตย์นึงก็ตักสองครั้งสามครั้งเพราะใจเราไม่มีใช่ไหมก็เคยอยู่ทางโลกมาต่ออาทิตย์นี้อยากไปวัดไปไม่อยากไปก็ไม่ไปนี่มันเรื่องจริงเราต้องยอมรับความเป็นจริงขนาดเนี้ยค้านในใจแต่ว่าค้านด้วยเหตุด้วยผลว่ามันจริงไหมพอถามคนที่เขามีศรัทธาก็มาประจํามาเลยเขาอยากใส่บาตรทุกวันมาถามดิเขาอยากจะใส่บาตรทุกวันแต่พระไม่มีก็ต้องมาใส่ที่วัดนั้นวันนั้นเนี่ยไหม แล้วก็ถามตัวเองบ้างถามตัวเองว่าฉันอยากใส่บาตรไหมฉันอยากสร้างความดีไหมทําไมว่างๆเราไม่ถามตัวเองบ้างอ่ะถามตัวเองบ้างติดตัวเองบ้างอันนี้เราก็ถามคนอื่นถามคนน้องคนนี้ถามใช่ไหมแต่ไม่ถามใจตัวเองว่าใจตัวเองพออย่างใจตัวเองเนี่ยเติมเต็มไม่ยังใจของเราเนี่ยมันขาดอะไรบ้างเหมือนพระองค์น่ะข้างนอกเติมเต็มหมดแต่ใจขาดแล้วขาดยังไงขาดความอบอุ่น ขาดมีความสุขที่แท้จริงใจมันรั่วใจมันร้อนใจกระวนกระวายนี่คือตรงนี้พระองค์ขนาดพร้อมทุกอย่างแล้วพระองค์ยังใจมีใจรั่วเลยฮะใจรั่วใจไม่สบายที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขัดข้องหนอหรือที่นี่เหมือนป่าช้าป่าชัดเนี่ยที่จะออกมาเนี่ยเย็นนางตะลมนมนายที่เล่นดนตรีอะไรเนี่ยนอนน้ำลาย ไหลบ้างนอนไม่เรียบร้อยบ้างกรนบ้างอะไรบ้างเนี่ยไหมย้ำเด็กเห็นโอ้โหเนี่ยแหละหัวค่ำเป็นนางฟ้านางฟ้าสวยพอเด็กๆก็เป็นนางควาเลยไหมควาโน่นควานี่กระวนกระวายเขียวกันกบ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 โน่นนอนให้เป็นนางควาไหมมีใครสวดมาไหมผมเผ่ายุ่งเหยิงหมดนั่นพระองค์ทั้งโอ้นี่ป่าช้าป่าชัดพระองค์อยู่ไม่ได้แล้วหนีดีกว่าตา มาตายดับหน้าแต่เราคิดบ้างไหมว่าเราจะมาตายดับหน้าพระองค์ทําให้ตัวอย่างมาตายดับหน้าตายในป่าภิกษุสามเณรบาสกวนาก็มาตายในป่าเยอะสาวกของพระพุทธเจ้ามีต้องเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นหมื่นโมกขลาจารีบุตรอานนท์มหากัสสปะไปอยู่ในป่า ถ้าหากว่าเราไม่ช่วยตัวเองเหมือนอาตัยอิตโนนาโถตนแหละเป็นที่พึ่งตนแล้วใครเล่าจะเป็นที่พึ่งก็บอกว่าลองคิดดูเหมือนเพื่อนเนี่ยหรือครอบครัวก็ดีเราไว้ใจเขาไว้ใจหมดเลยไว้ใจเต็มร้อยเนี่ยแต่เขาไม่ทําให้เขาไม่ให้เกียรติเราเขาลืมบ้างอะไรบ้างฉันไม่ทําเนี่ย เหมือนตาบอดสองข้างไว้ใจเขาหมดเลยถ้าไว้ใจ50เพื่อผิดพลาดก็ตาบอดข้างหนึ่ง50นี่เต็มร้อยคิดสิเราต้องไว้ใจครึ่งหนึ่งเพื่อช่วยเหลือตัวเองต้องพึ่งตัวเองอันนี้ก็ที่เล่าให้ฟังเนี่ยพระองค์เป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยพึ่งใครไม่ได้แล้วในโลกนี้พึ่งใครไม่ได้แล้วนอกจากพึ่งตัวเอง เราต้องหนีปราสาทที่สวยงามพระบิดาที่น่ารักอบอุ่นพิมพาลาหุนดุจดวงใจถ้าอยู่แล้วก็ขืนตายตายที่นี่แน่นอนไม่ได้อะไรเลยตัดสินใจเนี่ยใช่ไหมก่อนจะออกมาเนี่ยลาหุนน่ารักจะพี่อุ้มแม่กอดลาหุนอย่างดีเลยพระพิมพาลาวกอดก็มีความสุขนะแม่กอดลูกอ่ะ หลับนิทาหลับสบายจะไปขออุ้มลูกก่อนแม่ตื่นฮะถ้าแม่ตื่นจะเป็นเรื่องจบเลยงานเนี้ยโดนคุมตลอดเลยเลยตัดสินใจรักรักแล้วมีห่วงรักแล้วมีพิษรักแล้วมีทุกข์ลองไปคิดดูมีรักที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นไม่มีรักที่ไหนก็มีสุขที่นั่นอันนี้ธรรมะประยุกต์แน่นอนถ้าใครจะมีความรักที่แน่นอนคือรักธรรมะ
เอาธรรมะเป็นที่พึ่งพุทโธพุทโธเนี่ยรับรองจะไม่มีการร้องไห้ธรรมะไม่เคยทำร้ายใครธรรมะมีเพื่อนที่ดีมีทรัพย์น้ำตาทรัพย์ใจด้วยความรักได้แต่ทรัพย์ใจเลยความรักใช่ไหมมันซึ้งไม่ในใจไหมมันทำลายใจ ภายนอกก็รู้สึกว่ามองเข้าใจอย่างนี้มันก็หอมหวานทุกอย่างสุดท้ายไปไงแต่น้ำผึ้งปนบัลลภเพชรความรักก็ไม่สุดก็หลงเอยด้วยไม่เข้าใจกันถ้ามันซึ้งในใจที่มันธรรมะนะธรรมะนี่อาจจะไม่ซับที่ตาไม่ซึ้งที่หูแต่ซึ้งที่ใจมันมองที่ใจติดที่ใจว่าที่ใจ พยายามทำใจให้หนักแน่นทำใจให้ปล่อยรับไปวางบ้าง พยายามทำใจให้เย็นพยายามมีสติตามรู้ตามเห็นที่ว่าอะไรเกิดขึ้นตอนนี้มีสติลึกรู้สัมปชัญญะพร้อมทั่วร่างกายแต่อย่าสูญเสียอะไรจะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ควบคู่กันไปมันก็เกิดความระแวงที่ว่าเราจะทำผิดนะมันจะเตือนเราแล้วอัตติตนต้องพึ่งตน ใช่ไหมอันนี้จะผิดพลาดนะอัตติพูดแรงไปนะพูดว่ากันไปแล้วก็มีความรู้สึกรู้ตัวว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้แรงไปนะนี่เตือนเราเรื่อยจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนเนี่ยเมื่อไงพระองค์ให้วิธิบัติด้วยอียาสุบทสี่อย่าบทสี่ยืนเดินนั่งนอนให้พอดีกันนั่งให้พอดีนอนให้พอดียืนให้พอดีเดินให้พอดียืนเดินนั่งนอนให้พอดีกันมันก็ความพอดีเนี่ยมันก็จะเข้าล็อกกันมันก็เห็นอะไรก็เฉยเกิดดับไปแล้วรู้เฉยเห็นเฉยไม่ชอบก็เฉยชอบก็เฉยก็เฉยเฉยเนี่ยมันก็พอดีเฉยก็พอดีชอบก็ฟูขึ้นมาไม่ชอบก็ฟูขึ้นมาจิตใจอะไรเนี่ยมันก็ มันเล่าร้อนน่ะเอามันความเล่าร้อนมันก็เหมือนใจระเบิดน่ะมันพอดีไหมไม่มีความเย็นน่ะแต่ถ้าเฉยเหมือนมันมีมนต์สะกดมีสติแล้วก็ใช้หลักสมาธิเหมือนความเย็นสยบความร้อนร้อนมาร้อนมาก็พุทโธพุทโธพุทโธสบายใจพุทโธเย็นใจพุทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็ทําให้จิตใจเรา รู้ละรู้ไปวางก็ตื่นอยู่ตลอดเวลาอะไรเกิดขึ้นก็พยายามตื่นช่างเขาก็ไปสุขไปทุกข์เถิดพุทโธพุทโธเนี่ยก็ทําอย่างเงี้ยทําเงี้ยมีสติมันก็ต่อไปมีสติมากขึ้นมันอ๋อความเกิดเป็นทุกข์ไม่พอใจไม่พอใจคนอื่นเราก็ยึดติดก็จินตนาการไปเดี๋ยวเจอหน้าต้องจะสางเราไม่ยอมนะ มาว่ามองหน้าเจอหน้าต้องคุยกันหน่อยไหมนี่เพราะความเกิดละเกิดเริ่มเป็นทุกข์ละแต่ยังไม่ทุกข์ถึงที่สุดพอเจอหน้าปุ๊บพอพุทโธพุทโธไม่มีแล้วมันก็ต้องว่ากันใช่ไหมอันนี้เกิดเล่าร้อนแล้วระเบิดลงแล้วตูมตูมนี้ก็เขาก็ไม่ยอมทำไมแล้วญาติพี่น้องยังไม่ยอมเลยอันนี้ใครมาจากไหนเนี่ยไหม ทุกอย่างเนี่ยมันก็เราจะตกลงกันได้ไหมแรงตะแรงเหมือนน้ำมันเจอกันเนี่ยมันก็วอดวายเพราะนั้นก็เป็นน้ำมันเราเป็นน้ำน้ำมันจะเท่าไหร่ก็เราก็เป็นน้ำน้ำให้มากที่สุดมันก็เย็นเย็นเย็นน้ำมันน้ำมันมาเราจะไงมันก็เอาไฟมาติดน้ำมากกว่ามันก็สลายไปสลายเป็นธาตุน้ำไปธาตุน้ำก็เย็นสบายทำจิตใจ ความเร่าร้อนก็หายไปเหมือนกับว่ามาเติมความรู้สึกนำมาทำที่ใจใจที่รั่วไหลไปคิดอิจฉาริษยาพยาบาทอาฆาตอยากชนะคนอื่นแต่ไม่อยากชนะใจตัวเองมันก็รั่วไหลนะมันรั่วอยู่เรื่อยความรั่วคือความเร่าร้อนนะ ถ้าอุดเต็มคือความเย็นสบายเหมือนบาปคือความร้อนบุญคือความเย็นใช่ไหม มีบาปอะไรใจมันก็เล่าร้อนมันนั่งอยู่เนี้ยกระวนกระวายอยากจะกลับบ้านไม่มีพุทโธพุทโธพุทโธก็ไม่อยู่ใช่ไหม
นั่งฟังละใจไปโน่นลอยไปก็ลอยมาพยายามไม่พิจารณาที่กายกับใจมีความรู้สึกว่าเรานั่งอยู่เราทำอะไรอยู่เราฟังอยู่มีสติตามรู้ตามเห็นแล้วเราก็จะเห็นความเกิดดับอยู่เรื่อยเรื่อยสติรู้แล้วรู้ได้มันเกิดตรงไหนเกิดไม่พอใจตรงไหนแล้วก็ให้เหตุผลว่ามันเกิดยังไงเกิดแล้วทำให้เรามีความสุขไหมเกิดไม่พอใจอิจฉาหรืออิจฉาอยากจะด่าว่าคนโน้นแล้วมันมีความสุขถามมีเหตุผลมักจะยอมรับว่าโอ้การไปว่าคนอื่นปฏิเสธคนอื่นทำให้เราจิตใจเราร้อน เพราะไม่สมที่ตั้งใจที่เราไปว่าเขาไหมแต่ถ้าเราหยุดเราดับล่ะเราไม่คิดร้ายใครพยายามปล่อยรับปล่อยวางพยายามเอาธรรมะเข้าที่ใจธรรมะคือเย็นธรรมะคือสบายกระทบละกระทบปล่อยวางพุทโธพุทโธพุทโธให้อภัยให้ไปสุขไปสุขบางครั้งลองใช้ดู ไม่พอใจก็ให้กับไปสุขไปสุขพยายามตีคนอื่นก็เอาพุทโธให้เขาไปสุขไปสุขลองดูสิก็ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเลยพอพุทโธเนี่ยมีพุทโธมากขึ้นมันก็เริ่มเย็นเริ่มสบายก็มีรัศมีรัศมีความสงบเราจะมีความเย็นนั่นเองก็สงบมากขึ้นมันก็ให้อภัยใจก็สบายใจก็ปล่อยรับปล่อยวางเห็นความว่างความเฉยวางจากที่ไม่ได้อิจฉาใครมีเหตุเป็นผลมากขึ้นนั่งก็สบายนอนก็สบายนอนก็ฝันดีอันนี้นอนฝันร้ายอยู่เรื่อยพระก็ไม่กราบภาวนาก็ไม่นั่งใช่ไหมก่อนจะนอนก็ไม่พอใจกี่คนก็จัดการเลยในใจนี่ต่อว่าในใจติในใจเอาความพยาบาทอาฆาตปาดบองร้ายเกิดขึ้นในใจเนี่ยความเย็นมันจะอยู่ไหมนะธรรมะมันจะอยู่ไหมความโกรธก็คือความเล่าร้อนพยาบาทความเล่าร้อนไม่พอใจความเล่าร้อนใช่ไหมความเฉยรู้เฉยเห็นเฉยความพอดีไม่อยากได้อยากมีนั่นแหละคือความเย็น แต่เย็นกายเย็นใจนั่นแหละเพราะฉะนั้นเรามาหาอะไรมาหาความเย็นนะมาหาความเย็นหาความสุขสุขคือความเย็นสุขและสบายใจเย็นกายเย็นใจมาศีลมาหาธรรมนั่นเองก็มาอริยทรัพย์มีฐานศีลภาวนาเกิดขึ้นขณะนี้ก็เป็นอริยทรัพย์ความรู้สึกว่าเรารวยแล้วเราไม่จนแล้วจะไม่รวยอะไรรวยศีลรวยธรรมรวยบุญกุศลรวยความถูกนั่นเองเพราะจิตใจเราแห้งมันบัวแรงน้ำรอฝนอยู่นั่นแหละนะแรงน้ำมันรู้สึกก็กระวนกระวายไม่มีความถูกเลยหน้าก็มันก็แห้งเหี่ยวเพราะใจมันแห้งอยู่แล้วใจไม่มีน้ำอะไรมีน้ำใจน้ำให้อภัยมีเมตตาก็มันก็แห้ง แห้งอะไรเป็นไงก็บัวแรงน้ำหงุดหงิดไปหมดเลยไม่พอใจหมดเลยแม้แต่เสียงนกเสียงอะไรก็ไม่พอใจมาร้องอยู่ได้มาอะไรมันรำคาญใช่ไหมคนก็จะเหลือไหมสัตว์ทุกชนิดจะไม่เหลือเลยนะนั่นแหละบัวแรงน้ำจิตใจหงุดหงิดไปหมดถ้าหากว่าเราไม่รีบแต่งเราไม่เอาน้ำไปลดน้ำเมตตาเอาสมาธิไปจุนเจือหาที่พึ่งทางใจมันก็จะเป็นอะใจก็แรงอยู่นั่นแหละก็จนบัวแรงน้ำคือจนนะบัวอิ่มด้วยน้ำเมตตาให้อภัยเพราะมันก็เลี้ยงบัวน้ำเต็มที่โลกโอ้มีความสุขบัวก็พูดได้โอ้ฉันไม่อยากตายแล้วใครจะเด็ดนะเด็ดไปเป็นเรื่องเลยไหมก็อยู่ยังมีน้ำแต่บัวแรงน้ำเนี่ยโอ้อยากให้เด็ดไปเพราะอะไรไหมฉันจะได้ไปอยู่ที่น้ำที่เขาเลี้ยงไว้แจกกันมันจะได้ไม่เป็นบัวแรงน้ำใช่ไหมอบอุ่นกับน้ำที่แจกกันใช่ไหมจะพูดได้เพราะอะไรเพราะว่าเราไม่สนใจสังคมเขาทำอะไรกันบ้างเหมือนอยู่ทางโลกเหมือนกัน งานบุญงานแต่งงานไปเผาศพก็อยู่ใช่ฉันคงไม่ตายแล้วก็ไม่ไปเราไม่ตายหรอกจะอยู่ร้อยปีพันปีก็อยู่คนเดียว
ใช่ไหมคนโน้นก็ไปช่วยคนนี้ก็ไปช่วยไว้สุดเป็นไงพอเราตายเนี่ยโอ้โหไม่มีใครมาเลยไอ้คนที่ก็ไปช่วยคนโน้นคนนี้นี่บางทีข้าวของไม่ต้องออกมากหรอกคนช่วยเพราะน้ำใจเขามีมากตั้งแต่ก่อนจะสิ้นก็เหมือนวัดเราเหมือนกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันเป็นบัวที่ใสสะอาดเป็นบัวเมตตาบัวมีคุณธรรมมันบานอยู่ตลอดเวลาใจก็สะอาดใจก็อบอุ่นใจก็มันก็ยิ้มตลอดเวลาเพราะว่าเพราะใจเราไม่อคติพยายามแต่งใจแต่งกายก็ยังไม่พอก็แต่งวาจาด้วยแต่งใจเหมือนทดงเนี่ยทดงรู้จักคำว่าทดงแต่ไม่รู้ความหมายว่าทดงคืออะไรพระเข้าไปทุดงก็ไปงั้นเนี่ยก็ถามก็ไปแล้วไปเที่ยวทุดงไม่ใช่ไม่ไปเที่ยวเฉยไปทุดงไม่สนุกแฮฮาไปก็อันตรายอันตรพิษว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนอะไรมีสัตว์โอ้เยอะแยะหมดเลยไหนจะอาหารการกินเนี่ยเรานึกไม่ได้นึกว่าบิณฑบาตจะได้อย่างนั้นได้อย่างนี้นึกได้แต่มันไม่มาลงที่บาตรนะเรานึกได้ก็เพียงแค่พิจารณาบิณฑบาตโปรดสัตว์เฉยๆเมื่อกับได้ก็ ได้กระฉันไม่ได้กระฉันก็เพื่อโปรดสัตว์เพื่อจิตเมตตาไม่คิดว่าจะร่ำจะรวยใช่ไหมไม่เหมือนอยู่วัดเรานึกอะไรก็ได้ก็มีพร้อมหมดแล้วแต่ไปทุดงนี่มันไม่ได้ เดินเนี่ยไม่ต้องโบกรถไม่ต้องอะไรหรอกเบอร์โบกรถแล้วรถไม่มีอีกเขาเคยมีรถไม่จอดอีกไม่ต้องโบกเดินไปเดี๋ยวมาจอดแล้วท่านจะไปไหนบอกเนี่ยเดี๋ยวเดินไปไม่ไกลแล้วไปอย่างนี้ขอให้นั่งหน่อยเพื่อเอาบุญถ้าใจแข็งก็เดินต่อไปถ้าใจไม่แข็งก็นั่งหน่อยหนึ่งเนี่ยเขาอยากหมดเลยคันนี้ไม่จอดคันโน้นก็จอดตรงนั้นแหละทั้งรถเก่งอะไรนี่โยมเขาศรัทธาเห็นเราคนเดินในแดดเปรี้ยงเนี่ยทำไมไม่อยากขึ้นแต่มีคนบริการแต่อยากขึ้นเดินแห้งเหี่ยวเลยแห้งเหี่ยวไม่มีใครเชิญนะเนี่ยความอยากเป็นความอยากไม่ทำให้เรารวยความอยากทำให้เราจนมันอยากสกัดกั้นความอยากได้อยากมีเนี่ยต้องเชื่อธรรมะเชื่อครูบาอาจารย์อยากแล้วจนเฉยแล้วรวยนะเฉยๆแล้วดีเองเหมือนปฏิบัติเนี่ยรู้เฉยเห็นเฉยกระทบเฉยปล่อยรับไปวางเฉยอย่างเดียวก็ว่าใช้เฉยจะดีเองอันนี้เชื่อครูบาอาจารย์มาอยากโน่นอยากนี่อยากไปหมดเลยอยากเห็นไปหมดนั่งละร้อนหมดเลยก็สับกระส่ายหมดเลยเพราะความอยากมันได้หมดแล้วแต่มันไม่สมหวังผิดหวังไปในตัวเลยแล้วก็เฉยอย่างเดียวเฉยอย่างเดียวเฉยเฉยแล้วก็ไอ้ที่เราไม่อยากได้มันก็ปรากฏขึ้นมาแบบอัตโนมัติเลยนี่มันพิสูจน์มาแล้วนะเพราะนั้นเราลองพิสูจน์ดูนะพิสูจน์นั่งหลับตาพิสูจน์ลืมตามันก็มีความสุขแต่หลับตามีความสุขมากแค่น้อยแค่ไหนลืมตาอาจจะมีความทุกข์ก็ได้เพราะลืมตาเราไม่มีสติขาดสติอาจจะปฏิคนโน้นคนนี้นะคนโน้นก็พูดคนโน้นก็ไม่สนใจฟังเทศคนโน้นก็ทำโน้นทำนี่ตาปฏินะมันมีความสุขไหมไม่ติดตัวเองอ่ะก็หลับตาเนี่ยพระองค์อ่ะลืมตามา29 ปีได้อะไรขออภัยได้จะมีสีสันมีเกียรติโอ้โหมีเกียรติสูงตนภายนอกไปไหนก็มีคนนับนอกถือตาเป็นราชาที่ยิ่งใหญ่เพอร์เฟกทุกอย่างเลยพระองค์ก็มาหลับตา5-6 ปีมีคุณค่ายังกับ29 ปีหลับตาแล้วได้คุณธรรมได้เห็นหมดเลยว่าใจมีเท่าไรใจมีราคียังไงมีโลภโกรธหลงมีใครอยู่ในใจบ้างโหมีสัตว์มีมนุษย์มีเทวดามีเปรตอสุรกายมันเต็มไปหมดอยู่ในใจแล้วพระองค์ศึกษาใจจนจบหมดแล้วศึกษาใจจบทั้งองค์ก็จบนักศึกษาศึกษากายไม่จบหรอกวาจาไม่จบต้องศึกษาที่ใจแต่ไม่ใช่ว่าอาบวชบทที่ใจ สวดมนต์ที่ใจอันนี้สมมติให้ฟังนะเอากวาดที่ใจทำอะไรที่ใจหมดเลยใจเป็นใหญ่อันนั้นก็ไม่อยู่บ้านก็ไม่ได้เหมือนกันอยู่วัดก็ไม่ได้อ่านว่า
เพราะว่าก็สวดมนต์เนี่ยก็สวดที่ใจนั่งดูก็สวดเพราะใจสวดแล้วแล้วปากไม่สวดขอไปอ้าวอาสวดที่ใจอันนั่งสมาธิก็นั่งที่ใจมองก็นั่งสมาธิเล่นโทรศัพท์บ้างครับเพราะนั่งสมาธิใจแล้วใจเป็นใหญ่ทำอะไรก็ปัดกวาดก็นั่งดูเขาเพราะกวาดแล้วกวาดที่ใจเป็นไงทำอะไรที่ใจหมดเลยอ้าวก็ทานข้าวทานข้าวยังทานที่ใจอ้าวลองก็ได้เดี๋ยวจะทานให้ดูอ่ะมันจะอยู่ได้ไหมสองสามวันนี่โอ้แค่วันเดียวก็เอาใจสิใจทิพย์ไปสิไม่ใช่เทวดาเนี่ยเทวดาก็อิ่มทิพย์ไอ้นี่ทานที่ใจแต่ทานได้ไหมโอ้ไม่ได้ยังเงินบวชที่ใจทำที่ใจสวดมนต์ที่ใจพอทานข้าวปุ๊บโบยเราก็ไม่ได้อิ่มที่ใจไม่ได้ใช่ไหมรู้แล้วตัวเองจะตายอ่ะนั่นไหนนี่คิดผิดเป็นมิจฉาทิฏฐิหมดเลยอะไรใจเป็นใหญ่หมดนี่มันต้ององค์สามมีกายวาจาใจมันต้องพร้อมด้วยกายวาจาใจที่ชนะใจได้ต้องกายมาบวชบวชที่กายบวชที่วาจาและที่ใจจะทำอะไรก็คือกายด้วยวาจาใจด้วยมันตักบาตรถวายทางทานก็ต้องครบองค์สามใช่ไหมกายกายเรียบร้อยกายมีสติที่กายวาจากล่าววาจาดีใจไม่ใช่ว่าจะทำบุญแล้วใจบาปอยากจะด่าคนโน้นตีคนโน้นอย่างนี้อันนี้ก็ต้องแต่งใจใหม่มันไม่ครบองค์สามทำไปก็บุญมันเลื่อยหล่อไปมันก็จะไม่ได้ไม่เหมือนคนที่ก็บรรจงเนี่ยบรรจงปราณีตโอ้กายกับพระไหวพระดีพูดจาดีแล้วก็ใจดีใจยิ้มใจไม่ติดเตียงใครเขาก็จะได้เต็มๆอันนี้มาพูดให้ฟังพูดคนปัจจุบันคนอดีตไม่ต้องไปพูดธรรมะไม่ได้ยกส่งเสริมคนอดีตแล้วก็ไม่ส่งเสริมคนปัจจุบันธรรมะพระพุทธเจ้าแม้พระพุทธเจ้าเองก็เหมือนกันที่จะเป็นพระพุทธเจ้าคือเอาคนปัจจุบันคนอดีตที่มันตายจากความรู้สึกไปแล้วอนาคตมันไม่ใช่ของเราเพ้อฝันพระองค์ทำปัจจุบันปัจจุบันที่ว่าน่ะทำสีสันให้ดีสวยภายนอกไม่เอาแล้วเปลี่ยนหมดเลยอาบน้ำลำห้วยลำธารก็เคยอาบแล้วน้ำใสแต่มันขันนะมีน้ำแร่น้ำไรเนี่ยแล้วพระองค์ก็ไม่ขันเหรอองค์ผิวนี่ไม่ต้องห่วงคอยอาบน้ำดีอ่ะอาหารการกินต้องคิดสิเขาทานยังไงเขาอยู่ยังไงเขานอนยังไงพระองค์ต้องลงไปตรงสนามรบตรงนั้นไม่ใช่ว่ามาตั้งท่าไม่ยอมลงสักทีเนี่ยแล้วเมื่อไหร่มันจะชนะแพ้ตั้งแต่ยกแรกแล้วเหมือนเรานี่แหละมีเหมือนกันนะเขากวาดกวาดก็มานั่งเท้ายืนเท้าเอวใช่ดูดิแล้วมันจะได้ไหมเนี่ยมันไม่ใช่ต้องลงไปทำให้เปลี่ยนก็ต้องลงไปเราบอกที่เนี่ยที่วันเราต้องขอบคุณที่วัดสังฆทานเราเพราะอะไรคุณหนูคุณชายมาเคยเจอเนี่ยไม่ปัดกวาดไม่เป็นล้างห้องน้ำไม่เป็นทำอะไรไม่เป็นเลยมีคนใช้หมดบอกลองดูเราจะติดใจจะชอบแล้วเราไม่ใช่เสียด้วยทำที่บ้านเราอาจจะเสียเกียรติเพราะมีคนใช้เราไปทำเนี่ยเราเจ้านายนะแต่นี่ทำแล้วไม่เสียเกียรติทำแล้วได้เกียรติแล้วได้บารมีด้วยก็ลองไปกวาดดูเสื้อผ้ามีคนใช้เนี่ยมีแล้วเอามาเนี่ยใช่ไหมสำหรับกวาดเลยคนใช้กวาดเราไม่ต้องกวาดเรามองลองดิโอ้กวาดเป็นกวาดอะไรกวาดไอ้มาจับไม่เป็นแล้วก้านมะพร้าวที่นั่นนะโอ้คนไม่เป็นก็เก้งก้างนะมันพระบทใหม่นะเอาบทใหม่ก็มันบ้านไม่จำเป็นที่ต้องมาเอาไอ้ไม่กวาดก้านมะพร้าวแล้วไม่กวาดมีไม่กวาดเล็กๆอันนี้มันก็จับไม่เป็นนะเก้งก้างเหมือนก็รุ่นพี่ก็ต้องสอนนะคนไม่เป็นมันก็ตลกกว่านะ นี่ก็ดูเขาดูจับอย่างนี้จับอย่างนี้นี่ก็เป็นหมดเลยใครเวลาห้องน้ำพอห้องน้ำไม่สะอาดลองดูตัวเราสิเรามันสะอาดกว่าห้องน้ำเหรอมันสะอาดกว่าลองไม่7 วัน3 วันไม่อาบน้ำมันจะพอห้องน้ำไหมมันเหม็นไหมก็มองหน้าเออจริงนะฮะมันก็เป็นแตกต่างห้องน้ำเลยลองสิมันก็สบเดินได้แหละถ้าเราพิจารณานะนี่นะประชาประชัดอะไม่ใช่มาหาประชาที่ไหนหรอกเนี่ยประชาประชัดอยู่ที่ตัวเรานี่เนี่ย
นั่นแหละเพราะฉะนั้นเราหัดทําหัดฝึกแล้วก็ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยบอกต่อไปนะไม่ต้องคุมคนใช้ก่อนคนใช้เขาอยากอิสระเราก็ทำอะไรให้เป็นเลยเสื้อผ้าก็ซักเองก็ไม่ได้เราบอกไม่ต้องเอาคนใช้มาถ้าเอามาปล่อยเขาเลยในคอมมานด์เนี่ยบอกเอาปล่อยเขาไปเขาก็ไปหาเพื่อนเราก็บอกไม่ใช้แล้วไปหาไปเลยก็ไปหาเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็เจ้านายก็มีเพื่อนแต่เสื้อผ้าก็ไม่ซักหรอกนี้7 วัน 7 ชุดเคยซื้อหมดเลย7 วัน 7 ชุดอยู่เป็นเดือนไม่ต้องห่วงอ่ะเสื้อผ้าใหม่ใหม่แล้วบอกว่าเสร็จแล้วไปไหนบอกให้ส่วนกลางเอาดีแล้วโมทนาก็ได้บุญไงพวกเขามีเงินนะใช้เงินเป็นประโยชน์ก็ไม่ผิดนะคนจนจะไปเอาแบบคนรวยไม่ได้ไม่ซักไม่อะไรเลยแล้วเป็นเชื้อโรคตายเลยไม่มีเสื้อผ้าซื้อเงี้ยเราต้องคนรวยก็สร้างมาดีไงเหมือนเนี่ยนะสิ่งที่เรานั่งเนี่ยก็เปรียบเทียบเหมือนกับถ้าหากว่าเราไม่สร้างปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันต่อไปชาติเนี้ยไปชาติหน้าไม่ต้องย้อนอดีตเลยชาติหน้าก็ไม่แตกต่างเลยชาตินี้หรอกมาให้มาวัดก็ถอยหน้าถอยหลังตักบาตรก็วิ่งหนีไปเลยเงี้ยใช่ไหมสร้างความดีไม่เอาไปที่กินเหล้าเมายาเล่นไพ่หรือไปที่นั่นปุ๊บนี่โอ้ชัยโยดีใจเลยโอ้รู้สึกว่าเหมือนขึ้นสวรรค์นะนั่นเนี่ยเหมือนไปสู่ไม่ได้บอกไปสู่นรกหรอกไปสู่ที่ลำบากอนาคตปัจจุบันเนี่ยยังลำบากเลยแล้วอนาคตจะเหลือไหมก็ไม่อยากจะถึงขอทานหรอกเชียวๆขอทานเนี่ยแต่ในชาตินี้ยังไม่เชื่อธรรมะพุทธเจ้าไม่เชื่อครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนบ้างหลวงพ่อองค์ปู่ทองวานพ่อสนองก็ดีแล้วผู้นํากระโหลกที่สอนเนี่ยไม่เคยสอนให้ทุกคนที่มานี่ต้องออกไปฆ่าสัตว์ชีวิตเลยให้มีศีล5ให้ไปตักบาตรทําบุญให้สร้างบารมีเป็นอริยทรัพย์เพื่ออะไรเพื่อหาเสบียงไปภายภาคหน้าฝากธนาคารใจท่านอันธนาคารที่โจรขโมยปล้นไม่ได้ไฟไหม้ก็ไหม้แต่ภายนอกแต่ไม่จิตใจความดีของเราไม่ได้เพราะนั้นเราควรขนขวายถึงจะบอกอัตตาหีเนี่ยตนต้องพึ่งตนมาที่นี่พึ่งใครไม่ได้ก็บอกว่าเคยบอกแล้วรู้หน้าไม่รู้ใจจะฝากใครก็แล้วแต่ให้รู้หน้ารู้ใจมันจะคบใครก็แล้วแต่ให้รู้หน้ารู้ใจด้วยเรามองแล้วก็ถึงหัวใจเขาไหมแม้หัวใจตัวเองยังมองไม่ได้หมดเลยนะบางทีก็คุมดีคุมร้ายแม้มันโกรธตัวเองก็มีไม่พอใจตัวเองก็มีแล้วจะมองหัวใจใครออกได้เพราะฉะนั้นต้องมองด้วยสติมองด้วยธรรมะบ้างฝึกศึกษาธรรมะบ้างเพราะมองตัวเองออกเตะตัวเองออกทดสอบตัวเองให้เย็นลงแล้วก็จะมองคนอื่นก็พอออกบ้างอ๋อคนนี้บางคนมองตาก็รู้แล้วรู้ตาไม่ในใจแล้วครูบาอาจารย์จะทักไม่ทักนะที่เขาปฏิบัตินั้นทีหน้าก็รู้แล้วคนที่หน้าดีใจดีพอทีหน้ามันคิ้วผูกโบก็เอาแล้วเนี่ยใจผูกโบแล้วใช่ไหมต้องคิดเนี่ยมองความตัวเองอะถ้าใจผูกโบแล้วเอาใจไม่พอแล้วเอาแล้วไม่พอใจก็คิ้วผูกโบเลยนั่นเนี่ยมันเริ่มแล้วเริ่มก่อกวนแล้วความไม่พอใจเริ่มแล้วพูดจาเนี่ยไม่รู้ตัวหรอกพูดจาเริ่มไม่มีสมาติไม่มีปิยวาจาแล้วนะถ้าศึกษาตรงนี้เราว่าก็แต่งใจพยายามอาจจะโกรธก็พยายามที่เขาบอกมาเนี่ยเอาไปใช้คนโบราณเขาบอกมาว่าน้ำเนี่ยน้ำใสนะไว้ข้างในน้ำขุ่นไว้ข้างในคุณก็บอกเมื่อกี้เนี้ยอยากจะด่าอยากจะว่าอยากจะจัดการในใจเนี่ยเอาไว้ข้างในน้ำขุ่นไว้ข้างในน้ำใสยิ้มพุทโธหน้ายิ้มเขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะคนมองใจไม่ได้มองใจไม่ออกมองได้แต่ภายนอกใช่ไหมอันนี้เราก็เป็นผู้ชนะแล้วอันนี้ถ้าเอาน้ำคุณข้างนอกเนี่ยโอ้ไม่เหลือแน่นอนเลยเขาก็คุณเราก็คุณตติตะตังไม่มีแล้วก็ใช่ไหมมันก็มีเรื่องมีราวกันทางโลกก็ดีทางธรรมก็ดีทางธรรมก็เหมือนกันถ้าไม่เอาระเบียบวินัยไม่มีเอาธรรมะชำระจิตใจเรื่อง
ให้ความเย็นลงไปยงเย็นไปเนี่ยมันก็เล่าร้อนเนี่ยมันก็ความร้อนเนี่ยความร้อนที่ความไม่พอใจความโกรธเนี่ยมันนั่นไปปุ๊บเนี่ยก็บอกพุทโธพุทโธไม่อยู่แล้วจะแต่งชุดสีอะไรมันไม่เคยนึกถึงเลยพระก็ไม่เหลือขออภัยชุดไหนก็แล้วแต่ทั้งโกรธเข้ามาปุ๊บนี่มันออกนอกเลยออกนอกเสื้อผ้าเลยใช่ไหม นั่นแหละเพราะความโกรธความไม่พอใจเนี่ยมันไม่เข้าใครออกใครดูใจของเราดูความเกิดใจถ้าใจเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นใหญ่คือใจเราต้องกำกับต้องเอาสติสติมากขึ้นมากขึ้นเราเกิดสมาธิเกิดพลังสติลึกรู้ลึกได้เหมือนกับภาวนาพุทโธพุทโธเนี่ยรู้กายรู้ใจเนี่ยทำไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเราก็เริ่มมีความสุขให้อภัย ให้ก็ไม่สุขเป็นสุขไม่สุขก็จิตใจก็เย็นสบายจิตใจว่างเริ่มแหละเริ่มมีความเย็นแล้วพอมีความเย็นเกิดขึ้นมาปุ๊บไอ้ที่ไหลเหตุผลเนี่ยมันเริ่มมีเหตุผลแล้วอ๋อเราบิดาเขาเนี่ยเราวันผิดนะเราไปนินทาเขาผิดนะก็ติเขาผิดนะทําไมไม่ติใจตัวเองเนี่ยเหตุผลมันก็มันเริ่มมีแล้วไม่มีสมถะวิปัสสนาเป็นในตัวพิจารณาต่อไปเราจะไม่ทําแล้วเราจะมีวุฒโธเราจะมี ใจที่เย็นใจให้อภัยใจก็เลยมีคุณธรรมมีเมตตาก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิเกิดขึ้นแล้วก็คิดดีทำดีเห็นอะไรก็คือให้อภัยหมดเลยมันก็เลยตัวตนมันค่อยๆหายไปไม่อยากดีอยากเด่นกับใครใช่ไหมอันนี้ก็เป็นพระเป็นพระชำระที่กายที่วาจาที่ใจได้แล้ว มันก็อะไรกระทบเสียงดังเสียงดังไม่พอใจเกิดขึ้นก็เห็นความดับพอดับก็เห็นความว่างความเฉยความเฉยความเฉยนี่ก็มันก็เย็นใจเย็นใจเย็นใจหน้าก็สบายหน้าก็บอกบุญรับวะเนี่ยแต่งใจไม่ได้ก็หมอหน้าบอกบุญไม่รับมันก็เลยกลายที่ว่าคุยนิดหน่อยก็หน้าไม่สบายแล้วมั้งมันก็คนคุยก็ไม่ ไม่สบายใจด้วยอะไรนิดเดียวก็ไม่สบายใจไม่พอใจแล้วไหมเนี่ยมันนั้นบางครั้งเนี่ยสีหน้ายิ้มไม่ออกก็ต้องพยายามแต่งใจบ้างบางครั้งก็หน้าเรามันกระทบมากเหลือเกินกระทบจากใจพอมาทางโลกมันมากทางโลกมันโลกีนะมันโลกที่วุ่นวายโลกที่ไม่เคยยอมแพ้ใครโลกที่ให้ใครไม่ได้ไม่เหมือนกับโลกกุตระโลกกุตระโลกที่ให้อภัยโลกที่ คล้ายๆว่าไม่อยากดีอยากเด่นโลกที่สร้างความดีโลกที่ให้อย่างเดียวมันก็เหมือนก็มีพระบิณฑบาตมาให้ให้ทานใช่ไหมไม่ได้มาเอาไว้ของตัวเองเงินทั้งทานเนี่ยถวายองค์หนึ่งก็ได้ทานได้หมดวันเหมือนอาหารมันให้จะปีเดียวก็ทานได้หมดวันใช่ไหมก็ให้ให้ก็เป็นฐานก็สร้างบารมีตรงนี้ก็ เป็นฐานที่ยิ่งใหญ่มาเวสสันดรอ่านประวัติแล้วเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่ให้หมดเลยให้ครอบครัวให้เชื้อกษัตริย์ในเป็นกษัตริย์นะให้ลูกให้ภรรยาแม้แต่วิตัวเองก็ให้ได้เป็นมหาปรมัตถฐานนั่นฐานที่ยิ่งใหญ่ก็บอกว่าผู้ที่จะมาเป็นผู้นําเป็นสร้างพระพุทธเจ้าเนี่ย ต้องให้ทุกอย่างไม่ได้ให้ละไม่ได้ให้ละวงเล็บนะให้ได้จากขอคืนเนี่ยอันนั้นมันได้ครึ่งหนึ่งเพราะเผลอไม่ได้เลยเพราะให้แล้วอยากได้อีกอยากคืนอีกต้องให้ด้วยเทใจเหมือนเวสสันดรเดินได้เท้าน่ะเหมือนเดินทุดงใช่ไหมอะไรสี่กษัตริย์เดินดงที่เขาเทศเขาแลน่ะเดินได้เท้าขอให้หมดแล้ว แม้แต่เขาให้เพื่อไม่ต้องเดินน่ะเขาแต่งมาให้มาอะไรที่เทียมยังดีใช่ไหมใครขอให้เลยแค่นี้เรามาปฏิบัติเราก็ให้ชีวิตบ้างเหมือนทิฏฐะถวายชีวิตแล้วก่อนที่จะสำเร็จที่นั่งเนี่ยอธิษฐานเลยคืนนี้แต่ก็พระเจ้าสำเร็จขอยอมตายคืนนี้เลยทละเลย ตั้งแต่หัวค่ำไปถึงยามสุดท้ายก็สำเร็จนั่นสละจริงๆอันนี้เราก็
เราก็สละบ้างสละความเป็นอยู่สละความสุขเรามาสละทางบ้านแล้วมานี่เราสละอีกทิ้งหนึ่งเราสละอถือตัวดวงเข้าวัดขัดเกลาที่กายไม่ต้องอยู่สุขสบายที่กายมากอดทนต่อกันบ้างอดทนบ้างอดทนเพื่อสร้างตัวดวงขัดเกลาที่กายใช่ไหมเราอยู่ที่นี่ผ่านไปอยู่ที่ไหนก็ได้ขัดเกลาที่กายที่วาจาที่นี่เขาสังคมต้องว่ากันไหมสังคมต้องติกันไหมสังคมต้องใช้สติใช่ไหมต้องใช้พุทโธใช่ไหมสังคมแบบนี้เขาสอนให้สังคมพูดดีเป็นลูกของพุทธาพุทธเจ้าเนี่ยก็ให้แบบนี้สอนแบบนี้เราก็เอาไปใช้แม้ไปใช้ทางบ้านที่ทํางานสถาบันไหนก็คงไม่พิเศษหรอกพูดดีทําดีคิดดีทําดีให้อภัยใครว่าไงก็แล้วแต่เนี่ยเราไม่โกรธใครว่าใครเนี่ยทำแต่งานรู้หน้าที่ของตัวเองเนี่ยก็คงไม่พิเศษหรอกสถาบันไหนใช่ไหมก็แต่งใจดีใจมันอยากจะด่าอยากจะว่าก็อดกั้นไว้อดกั้นไว้ก็ที่ใจดับที่ใจพยายามตั้งให้ดีตั้งสติตั้งอดทนอดกั้นไว้มันก็จะเป็นผู้ชนะได้ก็บอกว่าชนะคนอื่นจะร้อยหมื่นร้อยแสนก็แล้วแต่ไม่เท่าก็ชนะตัวเองสักครั้งหนึ่งลองดูก็ได้ชนะคนอื่นนะโอ้สบายชนะชนะเขาดีอกดีใจมีเกียรติแต่ใจเราเป็นผู้แพ้ใจยังอิจฉาหรือยาพยาบาทก็อยากชนะคนอื่นเนี้ยไม่ยอมแพ้ใครนี่จะเป็นผู้ชนะได้ไหมใจเราชนะเราชนะใจตัวเองเนี้ยเราต้องเป็นผู้แพ้คนอื่นยอมเขาและชนะใจตัวเองยอมหมายถึงว่าเราไม่อยากจะไปต่อสู้คนอื่นมันก็มีเรื่องมีราวมีปัญหาตามมาเราก็ชนะใจตัวเองละตัวเองก็หมายถึงว่าไม่ยุ่งเกี่ยวใครให้อภัยก็เป็นสุขเป็นสุขเถิดมีเหตุมีผลให้เย็นที่ใจดับที่ใจก็นั่นแหละเราชนะใจตัวเองนะโออากาศมันร้อนนะอาจารย์เทศไม่ร้อนข้างล่างมันร้อนแล้วมีพัดลมนี่นะพัดไปเรื่อยนะฟังไปต้นไม้ก็ช่วยอะไรไม่ได้นะอากาศเริ่มเราเริ่มร้อนเริ่มเวลาใกล้จะหมดเลยนะเวลาใกล้จะหมดแต่เรายังไม่หมดเวลาของชีวิตนะทุกนาทีคิดให้ดีสร้างความดีที่ไหนจะจากโลกนี้ไปก็พยายามตั้งสติดีตั้งสติอยู่ที่ลมเข้าลมออกหายใจเข้าหายใจออกถ้าเราไม่สร้างความดีเราไม่ภาวนาความดีพุทโธเนี่ยจะตายตรงไหนก็ไม่รู้อ่ะอันนี้มันเรื่องจริงไม่ต้องมาแช่งกันลองดูก็ได้จะยืนเดินที่ไหนจะนั่งตรงไหนเนี่ยจากที่นี่ไปมันจะตายตรงไหนจะถึงบ้านหรือเปล่าเนี่ยมันทางนั้นเลยนะฝากไว้นะเพราะว่าทุกนาทีของลมหายใจออกมีคุณหมายความหมายคุณค่าหมดเลยเพราะฉะนั้นภายในก็เอาตรงนี้ไปใช้นะแล้วก็เรื่องความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่อันนี้สําคัญความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่ทำให้มากที่สุดเนี่ยทำไปไม่เคยทำให้เราเนี่ยยากจนมีแต่มีเกียรติขอให้เกียรติเราใครรู้ก็โอ้ลูกกตัญญูนะแล้วก็มีเกียรติแล้วก็มีความสุขความเจริญก้าวหน้าในการงานการเรียนแม้ครอบครัวก็มีความสุขเจริญตรงนั้นลองดูก็ได้เขาทำเข้ามาแล้วความเจริญก้าวหน้ามันจะมียิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าใครอกตัญญูด่าพ่อแม่บ้างหรือว่าด่าด้วยสายตาก็ดีระวังเหอะบางทีก็ช็อตสายตานี่ช็อตเลยช็อตพ่อแม่ก็ยิ้มโอ้พ่อแม่นี่น่ารักลูกจะช็อตขี้ตลกก็ช่างฮะช็อตไปช็อตมาตาไม่สามัคคีอะใจไม่สามัคคีอะพ่อแม่เคยว่าไหมบอกทำไมตาต้องมาว่าพ่อแม่ไม่เคยลองไปถามพ่อแม่ที่นั่งเรามีนี่เนี่ยที่นั่งมีลูกหญิงลูกชายกันเนี่ยนั่นเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะนั้นกลับไปบ้านก็ไปขอขมาลาโทษนะไม่ต้องเอาอะไรให้หรอก10 นิ้วเนี่ยกราบไปบีบนวดบ้างเอาข้าวให้ทานบ้างน้ำสักแก้วยังดีนะนะน้ำใจของลูกนะขอฝากกันเอาวันนี้ที่อาตมาได้มาชี้แจงธรรมะพุทธเจ้าไอ้สิ่งไหนที่ดีสิ่งไหนที่มีผลที่ฟังแล้วเข้าใจก็เก็บไปคิดพิจารณานะแปลว่าไปเตือนตัวเองว่าตัวเองตัวเองได้มีชีวิตที่ดีเจริญก้าวหน้าอาล่ะก็ขอยุติแต่การบรรยายแต่เพียงแค่นี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
ในจริงต่างๆที่เราปรารถนาปรารถนาสุขและทุกข์ปรารถนาความบุญทุกข์บุญทุกข์ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิครับที่ท่านฟังจบลงไปนั้นเป็นพระธรรมเทศนาจากหลวงพ่อพงศักดิ์ศิลาเปโมครูบาอาจารย์วัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีนะครับก็จากนี้ไปจะได้กล่าวครับถวายสังฆทานนะครับ ครับท่านนโมพระองค์ท่านสามจบนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุตินัง วะตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตุติยัมปิสุตินังวะตเมธานังอาสวะกยาวหังสุขังโหนตุตาติยัมปิ สุทินังวะตเมธานังอาสวะกยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุครับเชิญครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานนำแก้มีคุณเจ้าได้เลยท่านบวชชายเดี๋ยวมารับของที่ธรรมาสครับเชิญเลยครับผู้ที่มีสังฆทานและทายทานครับ ค่ะตอนนี้ใครที่มีสังฆทานเข้าถวายได้เลยนะคะสำหรับในวันนี้อย่างที่เรียนไปแล้วนะคะว่าเป็นวันที่สามเณรจราสิกขานะคะเพราะนั้นต้นผ้าป่าที่เราเห็นเป็นเรือด้านหน้านี้นะคะเป็นต้นผ้าป่าชำระหนี้สงฆ์ของสามเณรผ้าฤดูร้อนเพราะนั้นใครที่จะร่วมในการชำระหนี้สงฆ์กับสามเณรก็ติดพุ่มผ้าป่านี้ได้เลยนะคะก่อนจราสิกขาสามเณรก็จะมีตัวแทนนำถวายผ้าป่าด้วยตัวเองนะคะอันนี้ก็ขอเชิญนะคะติดพุ่มผ้าป่า ด้วยกันเยอะๆนะคะเป็นการชำระหนี้สงฆ์ของสามเณรเพราะนั้นผู้ปกครองนะคะของสามเณรที่มาในวันนี้ก็มาติดพุ่มผ้าป่าด้วยทำใส่ขันด้วยนะคะอันนี้ก็มาร่วมกันค่ะ เราก็เป็นวันที่พวกเราทุกคนผู้หลักผู้ใหญ่ทุกคนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีลูกหลานได้เข้าร่วมในโครงการบรรพชาสามเณรผ้าฤดูร้อนในวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของสามเณรนะคะที่ท่านได้ไปปฏิบัติมาตลอดระยะเวลา1 เดือนกับ สาขาของวัดสังฆทานนะคะไม่ว่าจะเป็นสาขาที่วังน้ำเขียว แล้วยังนำสามเณรได้ไปทัศนศึกษานะคะได้มองโลกกว้างขึ้นเพราะว่าสามเณรเหล่านี้ก็จะได้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคตต่อไปอันนั้นก็ฝากด้วยนะคะว่าโครงการบรรพชาสามเณรผ้าฤดูร้อนกับวัดสังฆทานนั้นเรามีทุกปี นะคะเรามีทุกปีเพราะนั้นใครที่มีลูกหลานตั้งแต่อายุ10 ขวบขึ้นไปก็โทรศัพท์เข้ามาสอบถามการเปิดรับสมัครนะคะตอนนี้นะคะอีกสักครู่หนึ่งนักบวชทั้งหมดก็คงจะต้องย้ายสถานที่นะคะเพราะว่าสามเณรก็จะได้ลงเดี๋ยวเราเสร็จตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวค่อยขยับขยายกันค่ะตอนนี้การถวายสังฆทานก็เสร็จแล้วนะคะสําหรับผู้ปกครองนั่งลงก่อนได้ไหมคะสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวครูบาอาจารย์ท่านจะบังสกุลแล้วก็ให้พรค่ะเชิญนั่งก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยติดพุ่มผ
ตรงต่อไปก็บางสุกุลนะอันนี้จะว่าจะจังคาลันจังการทั้งหลายไม่เที่ยงนานอุปาทวยธรรมมินอนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิโรชันติ
เกิดขึ้นแล้วย้อนดับไปเตสังโวปัสโมสุโควันความเข้าไปละงับแห่งทางการทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุส่งไปละพรนะยะทาวาลิวาบุราบริบุรันติสาขลัง ห่วงน้ำที่เต็มย้อมอย่างสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตนินางเบตานองอุปกาปฏิทานที่ทานอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์ แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังคอยตาพรที่ทานปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวัสเมจันตวนจงสำเร็จโดยฉับพลันสาเพบุเรนโตสังกปานข้อความดำริทั้งปวงเต็มที่ จันโทมนัสโสยะทานเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลาโสยะทานเหมือนแก้วมณีอันตวางสวัยควรนินีพระวัตถุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ทานราการดุสัพพเทวตานขอเราเทวดาจงรักษาทาน จากพระพุทธานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าจากพระธรรมานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระธรรมจากพระสังฆานุภาเวนานด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์จากทาโสติพระวันตุเต็ม ขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุ หมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอาเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอภยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ไปทั้งสิ้นนี้เทอญ